เรามัวมาตั้งคำถามคำว่าคนไทยมาจากไหนไปทำไมนะครับทั้งที่ความเป็นไทยมันคือความหลากหลายความเป็นไทยมันแบ่งเป็น3ส่วนคือ1คือส่วนที่ความเป็นไทยในเชิงประวัติศาสตร์นะอันที่2คือความเป็นไทยในแง่ของความหลากหลายคือกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆคือการกระจายและการรวมกันอยู่นะครับของคนที่เราใช้ประวัติศาสตร์ร่วมกันสุดท้ายคือความเป็นไทยคือความเป็นอัตลักษณ์อะไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยมวยไทยพอมัน globalize มากขึ้นมันมีแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงกันมากขึ้นทุกอย่างมันสามารถที่จะมีความเป็นไทยอยู่ที่ตรงไหนจากใครก็ได้มากขึ้นถ้าเกิดมองในมุมของแพลตฟอร์มดิจิตอลเนี่ยมันถูกสะท้อนออกมาในหลายๆคาแรคเตอร์แล้วกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอนเทนต์เรื่องของตัวเขาเรียกว่าสถานที่อาหารการกินทุกอย่างมันเรพรีเซนต์ได้หมดการแต่งกายภาษาที่พูดนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของวิถีชีวิตที่เราใช้ในแต่ละวันนี้เรารู้สึกว่าความเป็นไทยของเราจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันอาจจะโดดเด่นกว่านั้นก็คืออย่างที่พี่สมยศพูดเลยค่ะมันแสดงถึงอัตลักษณ์อะไรบางอย่างที่มันมีการรวมตัวกันของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคนในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งที่มีวัฒนธรรมหรือมีนอมมีบรรทัดฐานเดียวกันนะคะเราก็ถึงถ่ายทอดออกมาว่าอันเนี้ยมันคือความเป็นไทยเราเห็นว่าระยะหลังๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงานสื่อสารไม่ว่าจะเป็นคนทำสื่อบันเทิงทำสารคดีมีความต้องการที่อยากจะนำเสนออัตลักษณ์ของความเป็นไทยเนี่ยในแง่ที่มันเป็นเครื่องมือในการที่จะสะท้อนความเป็นไทยไปสู่สากลได้ในหลากหลายวิธีการนะครับเราอยากที่จะนำพาของสิ่งอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกร่วมกันเนี่ยนะครับแล้วมันพาไปสู่ให้การยอมรับในสากลได้แล้ว represent ความเป็นเรานะครับจะเรียกว่าเป็นอาหารไทยจะเรียกว่าเป็นกีฬาไทยจะเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมแบบไทยนะครับเพื่อให้คนในสังคมโลกเขายอมรับเราสิ่งเหล่านี้มันคือการเปลี่ยนแปลงในทางที่เรายอมรับว่าไทยกับโลกต้องเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างมิวเซียมสยามเนี่ยจริงๆเราทำงานเรื่องของกระบวนการเรียนรู้พยายามจะนำเสนอในเรื่องของความเป็นไทยเนี่ยในหลากหลายแง่มุมมันไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดนะคะแล้วก็สื่อสารออกไปเพื่อสร้างแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างให้คนเรียนรู้แล้วก็เข้าใจในความเป็นตัวตนค้นหาตัวตนปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่ได้แช่แข็งวัฒนธรรมหรือเนื้อหาหรือประวัติศาสตร์เนี่ยให้อยู่นิ่งนะคะเพราะเรารู้ว่าอย่างที่พี่สมยศบอกมันมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลามีสิ่งมากระทบเราได้รับอินฟลูเอนซ์ได้รับอิทธิพลจากหลากหลายชาติอย่างนิทรรศการชุดใหม่ของมิวเซียมสยามเนี่ยเราก็จะทำเป็นลักษณะออกเป็นให้มันรีเลทกับวิถีชีวิตหน่อยให้เขาเข้าใจง่ายหน่อยว่าความเป็นไทยในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันอาจจะถูกตีความหรือแปลความหมายออกมาแตกต่างกันออกไปอันนั้นคือสิ่งที่เราพยายามจะสื่อสารกับสาธารณะพับบิกเนี่ยเสมอว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเข้ามารู้เรามา adjust เรามาดีเบตหรือเรามาชวนกันคุยแบบนี้ได้เรื่อยๆนะว่าความเป็นไทยคืออะไรคนไทยเก่งขึ้น มี creativity มากขึ้นอันนี้คือความเป็นไทยมันก็จะถูก apply กับการถ่ายทอดอะไรออกมาด้วยความคิดสร้างสรรค์แล้วก็รูปแบบที่มันใหม่มากขึ้นทันสมัยมากขึ้นอันนี้คือเห็นได้ชัดเลยว่ามันมีพัฒนาการอย่างที่เมื่อก่อนเราไม่เคยเห็นกลุ่มสารคดีเนี่ยไม่ใช่ว่าเอ้ยดูปกดูชื่อแล้วเนี่ยดูน่าเบื่อแต่จะบอกว่า local content หรือว่าอะไรที่เป็น insight มากๆใน culture ไทยๆแม้กระทั่งเรื่องชาติพันธุ์วิธีการเล่าเรื่องการผลิตการนำเสนออยู่ในแพลตฟอร์มที่เหมาะมีวิธีการถ่ายทอดที่ดีเนี่ยมันสามารถดึงความสนใจของคนที่แม้กระทั่งเขาจะไม่ได้เกิดความสนใจตั้งแต่แรกได้หลายๆเรื่องเราคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วใกล้ตัวเรามากแต่ว่าจริงๆมันมีอะไรอีกมากมายเลยค่ะที่ซุกซ่อนและไม่ได้ถูกนำเสนอไม่ได้ถูกเล่าการมีคอนเทนต์ที่ถูกทำสารคดีของไทยคัลเจอร์แบบนี้เนี่ยทำให้คนไทยได้มีความเข้าใจมากขึ้นผู้ที่ผลิตคอนเทนต์ที่เป็นไทยเนี่ยต้องไม่มองแค่ออเดียนส์ในไทยนะครับดิจิตอลเนี่ยมันไม่ได้บล็อกแค่ประเทศไทยใช่ไหมมันชมได้ทั่วโลกชมได้ไม่มีลิมิตเวลาเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเปิดตลาดเปิดฐานแฟนให้กว้างขึ้นเรื่องภาษาเป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญอย่างวิภาเนี่ย
วางเอาไว้เนี่ยทั้งหมด6 audio track รองรับ6ภาษานี่คือการละลายข้อจำกัดของมีเดียละคือไม่ใช่มีความรู้อะไรก็จะยัดเยียดให้เขาครับตอนนี้อย่างที่เมื่อสักครู่บอกคือเราต้องดูด้วยว่า audience อยากรู้หรือเปล่าอยากรู้หรือเปล่านั่นเป็นเรื่องสำคัญเราก็จะพยายามที่จะทำงานกับ knowledge demand ความต้องการเรื่องของความรู้อ่ะเขาต้องการรู้เรื่องอะไรเราก็ทำงานกับมีเดียใหม่ๆเยอะนะคะเราไม่ได้ยึดติดกับแค่ on ground platform แต่ว่าเราก็ทำงานออนไลน์แพลตฟอร์มด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญและคิดว่าเป็น strategy ที่สำคัญที่เราจะ create ให้เกิด knowledge demand ได้เนี่ยก็คือเรื่องของการที่เราต้องเข้าใจว่า audience ที่เรากำลังทำงานอยู่ด้วยเนี่ยคือใครแล้วก็ต้องศึกษาเขาอย่างชัดเจนด้วยหน่วยงานของเราเนี่ยทำกับคนทุกช่วงวัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีการ tailor made มีการจัดการกับเครื่องมือในการส่งต่อความรู้ที่หลากหลายเพราะนั้นกลยุทธ์ถ้าโดยสรุปแล้วเนี่ยเราส่งเสริมเรื่องของกระบวนการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัยแล้วก็พยายาม hit the target นะคะสร้าง knowledge demand ให้เกิดขึ้นถ้าเราจะทำให้ความเป็นไทยกลายเป็นทุนนะครับทำให้เป็น soft power แล้วคิดว่าตอนนี้เราพร้อมหรือยังเรายังต้องทำอะไรเพิ่มเติมเรื่องนึงสำคัญที่จะสามารถปลูกฝังให้คนเนี่ยดึงเอาทุนทางวัฒนธรรมมาใช้ resources ที่เรามีอยู่เนี่ยมาใช้เนี่ยก็พี่ก็จะย้ำเสมอๆว่ามันต้องปลูกฝังคนก่อนว่าคนเราต้องมีนิสัยอยากรู้อยากเห็นอย่างที่พี่สมยศว่าพออยากรู้อยากเห็นแล้วเนี่ยมันจะเกิดที่เอาตัวเขาเนี่ยเข้ามาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพราะว่าไม่มีกระบวนการเรียนรู้ใดเท่ากับเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างของมิวเซียมสยามในฐานะที่เป็นแหล่งเรียนรู้เนี่ยเราก็พยายามอยากจะส่งเสริมปลูกฝังให้คนเนี่ยเข้ามาใช้เข้ามาหาความรู้และเอาไปแอพพลายบางอย่างเอาไปสร้างสรรค์เอาไปต่อยอดคิดว่าอันนี้มันจะเสริมสร้างศักยภาพของคนไทยให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเรียนรู้แล้วรู้จักที่จะเอาไปสร้างสรรค์ต่อเราในฐานะที่เป็นฟันเฟืองหนึ่งเล็กๆถ้าเราสามารถรวมใจกันนะคะแล้วก็พยายามที่จะทำสร้างรีซอร์สดีๆหาข้อมูลนะคะแล้วก็พยายามที่จะเผยแพร่แล้วก็ส่งต่อให้เขาอย่างถูกต้องและถูกวิธีเนี่ยพี่คิดว่ามันไม่ช้าที่เราจะช่วยกันกระตุ้นและปลูกฝังแล้วก็การต่อยอดไอ้ทุนทางวัฒนธรรมเนี่ยซึ่งเรามีอยู่มากมายเลยเนี่ยก็สามารถที่จะเกิดเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองแล้วก็สังคมได้เยอะแยะถ้าในมุมของตัวดิจิตอลแพลตฟอร์มหรือตัวแบรนด์วิภาถ้าเราจะ go to global ได้อันแรกเลยที่เมื่อกี้แต่พูดไปแล้วคือเรื่อง barrier เรื่องภาษาเนาะต้องบอกก่อนว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะทั่วโลกเนี่ยคือรู้แล้วว่าต้องพยายามทำให้ภาษาเนี่ยเป็นข้อจำกัดที่น้อยที่สุดอันที่สองแต่มองว่าเรื่องที่จะทำให้มันมี value มากขึ้นคือเรื่องเทคโนโลยีการเข้าใจว่าเรากำลังจะไปวางของเราที่ไหนและเอื้ออำนวยให้มันเกิดเบเนฟิตขึ้นมาเนี่ยด้วยเทคโนโลยีอะไรบ้างเทคโนโลยีจะช่วยทำให้เราเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มกับสินค้าของเราได้อันที่สามเป็นเรื่องสำคัญเลยคือเรื่องคอนเทนต์โลเคอลคอนเทนต์เนี่ยเป็นอะไรที่มีเสน่ห์มากๆถ้าเราจะทำคอนเทนต์เพื่อให้เซิร์ฟแล้วเอาซอฟต์พาวเวอร์ไปเนี่ยลองหาที่มันแตกต่างแล้วมันโลเคอลจริงๆอะค่ะมันยังมีอยู่ลองหลบอะไรที่มันเป็นที่มันทำกันมามากอยู่แล้วความเป็นออริจินัลที่มันเป็นโลเคอลมากๆเนี่ยเป็นเสน่ห์อันนึงที่สามารถขายได้แล้วคนไทยเนี่ยมีครีเอทิวิตี้สูงมากพวกนี้เป็นความต่างที่น่าที่จะหยิบยกขึ้นมาก็มีคนนิยามไว้สั้นๆนะครับว่าคำว่าซอฟต์พาวเวอร์นี่คือเรารู้สึกกับเรื่องสิ่งนั้นอย่างไรนะร่วมกันนะครับมันไม่ใช่แค่ตัววัตถุหรือไบโปรดักต์ต่างๆแง่มุมเชิงวัฒนธรรมหรืออัตลักษณ์ของความเป็นชาตินั้นถ้าถามว่าแล้วไทย PBS มีแนวทางไงกับการจัดการกับซอฟต์พาวเวอร์นี้ให้เป็นสู่สังคมผมว่ามี2เรื่องครับเรื่องแรกคือเราไทย PBS ต้องทำงานร่วมกันกับหน่วยงานอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องไม่ใช่เฉพาะเกี่ยวกับคอนเทนต์อย่างเดียวแต่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการสนับสนุนให้คอนเทนต์ในเชิงวัฒนธรรมพวกนี้มันไปถึงตลาดโลกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายรัฐไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศอะไรต่างๆแม้กระทั่งมิวเซียมสยามนะครับแล้วก็ทำงานกับสถาบันการศึกษาที่จะต้องที่เขาจะสร้างเมล็ดพันธุ์สร้างผู้ผลิตคอนเทนต์ต่างๆเหล่านี้ออกมาไทยพีบีเอสเนี่ยต้องทำงานเชื่อมโยงกับหน่วยงานเหล่านี้ให้มากขึ้นอันที่สองก็คือไทยพีบีเอสจะทำหน้าที่ในการสร้างระบบนิเวศของสื่อเนี่ยให้มันเอื้ออำนวยต่อการสร้างคอนเทนต์เชิงซอฟต์พาวเวอร์ที่มากขึ้น